ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหอกยาวสีฟ้าโปร่งแสงครึ่งด้ามปรากฏขึ้นในมือของหลงเฉินพร้อมกับแทงเข้ากลางอกซุนเจี้ยนชงความร้อนที่สูงจนน่ากลัวแผดเผาภายในร่างกายของเขาอย่างฉับพลันใบหน้าหลงเฉินเต็มไปด้วยรอยยิ้มเย็นเยือกพร้อมกับกล่าวว่าซุนเจี้ยนชงข้าเคยบอกเจ้าแล้วว่าข้าจะต้องฆ่าเจ้าอย่างแน่นอนบัดนี้ข้ากลับมาทำตามสัญญาที่ให้ไว้แล้วหอกยาวในมือของหลงเฉินคืออาวุธที่รวบรวมพลังของพระสุธาเพลิงมันถูกหล่อเลี้ยงจากจิตบริสุทธิ์ของหลงเฉินที่ในตอนนี้มันคุ้นชินกับหลงเฉินแล้วทว่าการมีพระสุธาเพลิงของหลงเฉินก็ยังไม่มีพลังมากพอที่จะฆ่าซุนเจี้ยนฉงที่อยู่ขอบเขตก่อฟ้าระดับปลายได้พระสุธาเพลิงของหลงเฉินยังต้องเจริญเติบโตมากขึ้นอีกดังนั้นหลงเฉินเลยใช้โอกาสเดียวในตอนที่อีกฝ่ายไม่ตั้งท่าป้องกันเขาส่งฝ่ามือธรรมดาไปก่อนจากนั้นเขาก็เอามือสัมผัสกับหน้าอกของซุนเจี้ยนฉงและปลดปล่อยพระสุธาเพลิงอย่างฉับพลันในตอนที่สัมผัสกับตัวซุนเจี้ยนฉงกว่าที่ซุนเจี้ยนฉงจะรู้ตัวก็สายไปเสียแล้วอาวุธที่เกิดจากการรวบรวมของพระสุธาเพลิงทะลวงเข้าสู่ร่างกายของเขาไม่เพียงแต่เผาอวัยวะภายในเวลาเดียวกันเส้นลมปราณของเขาก็ถูกแผดเผาจนเสียหายอย่างรุนแรงในเวลานี้ใบหน้าซุนเจี้ยนฉงเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกและความหวาดกลัวพลังลมปราณของเขาถูกพระสุธาเพลิงแผดเผาอย่างฉับพลันแม้แต่แรงในการต้านทานก็ไม่หลงเหลืออยู่แม้แต่น้อยหากเป็นการโจมตีภายนอกของพระสุธาเพลิงเขายังสามารถที่จะต้านทานได้ทว่าการที่เขาถูกพระสุธาเพลิงแผดเผาจากภายในเป็นการทำลายที่รุนแรงจนยากเกินกว่าจะต้านทานได้ไปเสียเถอะชาติหน้าจงจำไว้ว่าควรมีสมองเสียหน่อยอย่ามาอยู่ภายใต้คำสั่งของพวกคนโง่เพราะมิเช่นนั้นก็คงจะต้องเจอจุดจบเช่นนี้หลงเฉินพูดตัดบทด้วยความเย็นชาทันใดนั้นหอกยาวสีฟ้าในมือของเขาก็ปรากฏม่านแสงที่รุนแรงออกมาอย่างรวดเร็วร่างของซุนเจี้ยนฉงแหลกระเบิดออกอย่างรวดเร็วเพลิงกาลสีฟ้าที่น่ากลัวแผ่ซ่านกระจายไปทั่วท้องนภาแม้แต่กลางอากาศเองก็ถูกแผดเผาไปด้วยท่ามกลางสายตาของทุกคนช่างหมิงหลิงหวินจือกัวเหรินและคนอื่นๆต่างพากันตกตะลึงกับภาพตรงหน้าเพราะคนที่หลงเฉินเพิ่งฆ่าไปเป็นถึงยอดฝีมือระดับก่อฟ้าที่มีพลังระดับสูงหลงเฉินฆ่าติดต่อกันถึง2คนอีกทั้งยังมีขอบเขตก่อฟ้าตอนปลายอีก1คนทุกคนต่างมองไปที่หลงเฉินอย่างไม่เชื่อสายตาตัวเองพระสุธาเพลิงนั่นต้องเป็นพระสุธาเพลิงอย่างแน่นอนไม่เช่นนั้นคงไม่มีพลังกดดันที่แข็งแกร่งเช่นนี้มีคนเปล่งเสียงออกมาเพราะเขาดูออกว่าบนปฐพีนี้มีเพียงพระสุธาเพลิงถึงจะสามารถระเบิดร่างของยอดฝีมือขอบเขตก่อฟ้าได้อย่างง่ายดายยอดฝีมือขอบเขตก่อฟ้าอาศัยสัญชาตญาณในการป้องกันตัวซึ่งไม่ใช่ว่าใครจะสามารถทำร้ายพวกเขาได้ทุกคนต่างมองไปที่หอกยาวสีฟ้าในมือของหลงเฉินด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความโลภเพราะพระสุธาเพลิงเป็นของล้ำค่าที่น่าครอบครองเป็นอย่างมากหากหลงเฉินสามารถครอบครองมันได้นั่นก็แปลว่าพระสุธาเพลิงนี้เพิ่งจะก่อตัวเท่านั้นยังไม่ได้สมบูรณ์เต็มที่พวกเขาเพียงแค่ฆ่าหลงเฉินก็สามารถที่จะครอบครองและทำให้เพลิงพระสุธายอมจำนนให้แก่เขาได้บัดนี้สายตาทุกคนเต็มไปด้วยความโลภพระมากับกลืนน้ำลายอีกใหญ่มองไปยังหอกยาวสีฟ้าที่อยู่ในมือของหลงเฉินอย่างไม่ละสายตาหลงเฉินไปตายเสียเถอะทันใดนั้นหัวหน้าตึกข้างคนหนึ่งก็ตะโกนออกมาพร้อมกับระเบิดพลังทั้งหมดพุ่งตรงไปยังหลงเฉินทันทีไม่เพียงแต่เขาบัดนี้หัวหน้าตึกข้างกว่า10คนต่างก็พุ่งตรงเข้ามาด้วยสายตาแดงกับความโลภได้ครอบงำจิตใจของพวกเขาแล้วในตอนนี้เหล่าหัวหน้าตึกข้างที่เพิ่งจะพุ่งตัววิ่งออกมาได้เพียงครู่เดียวทันใดนั้นก็เกิดพลังกดดันอันน่ากลัวแผ่ซ่านออกมาในเวลาเดียวกันก็ระเบิดเสียงดังจนบาดแก้วหูของทุกคนที่อยู่ตรงนั้นนี่ไม่ใช่สิ่งที่พวกเจ้าจะเข้ามายุ่งเหล่าหัวหน้าตึกข้างถูกระลอกคลื่นแห่งความน่ากลัวซัดเข้าใส่จนกระเด็นออกไปเห็นเพียงมารดาของซาชิเทียนที่บัดนี้ลุกขึ้นมาพร้อมกับสายตาที่จ้องมองไปที่พระสุธาเพลิงในมือของหลงเฉินแม้แต่รองเจ้าหมู่ตึกที่มีสถานะสูงอย่างนางเองก็ยังไม่มีโอกาสได้ครอบครองพระสุธาเพลิงหากพระสุธาเพลิงนี้ตกอยู่ในมือของนางก็คงจะได้ประโยชน์ในการฝึกยุทธ์อย่างมากรวมไปถึงการพัฒนาที่จะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนางมองไปที่พระสุธาเพลิงในมือของหลงเฉินด้วยหัวใจที่เต้นเร็วบัดนี้ความโลภก็ได้ก่อกลุ่มเข้าสู่จิตใจของนางเช่นเดียวกันนี่เป็นเรื่องภายในตึกข้างของพวกข้าไม่จำเป็นที่จะต้องรบกวนให้พวกเจ้าเข้ามาลงมือมารดาของซาฉีเทียนกล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบผู้คนที่ลงมือเมื่อครู่ต่างพากันใบหน้าถอดสีคำพูดของมารดาของซาฉีเทียนเป็นการบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าพระสุธาเพลิงที่พวกเขาอยากได้บัดนี้มีผู้ที่จะได้ครอบครองแล้วแม้คนเหล่านั้นจะรู้สึกไม่พอใจแต่ทว่าต่อหน้ามารดาของซาชีเทียนพวกเขาไม่มีพลังที่จะต่อต้านจึงทำได้เพียงยอมถอยออกไป
มารดาของซาชิเทียนมองไปที่หลงเฉินพร้อมกับยิ้มน้อยๆแล้วกล่าวว่าหลงเฉินข้าไม่คิดว่าเจ้าจะมีสมบัติล้ำค่าสถานฟ้าเช่นนี้ถ้าหากเจ้ายอมมอบพสุธาเพลิงให้เป็นสมบัติของหมู่ตึกเช่นนั้นจะนับได้ว่าเจ้าได้ทำคุณประโยชน์อย่างสูงให้กับหมู่ตึกแล้วข้าจะไว้ชีวิตเจ้าแต่เจ้าต้องออกจากเส้นทางการฝึกยุทธและไปใช้ชีวิตที่เหลืออยู่หลังเขาเสียและอย่างโผล่หน้ามาให้เห็นอีกฮ่าฮ่าฮ่าทันใดนั้นหลงเฉินก็หัวเราะออกมาเสียงดังก้องจนสั่นสะเทือนไปถึงสวรรค์ชั้นเก้าเสียงหัวเราะของเขาเต็มไปด้วยความเย้ยหยันและดูถูกบังอาจเจ้าหัวเราะอะไรนั่นเป็นโอกาสที่รองเจ้าหมู่ตึกมอบให้แก่เจ้ายังไม่รีบคุกเข่าขอบคุณอีกซาชีเทียนกล่าวด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นข้าขำก็เพราะคนโง่อย่างพวกเจ้านี่แหละเจ้าคิดว่าคนอย่างข้าจะโง่แบบพวกเจ้างั้นหรือเจ้าคิดหรือว่าข้าจะกล้าบุกมาถึงที่นี่โดยที่ไม่มีไพ่ตายทันใดนั้นหินผลึกชิ้นใหญ่ก็ปรากฏขึ้นในมือของหลงเฉินอย่างรวดเร็วสายลมอันบ้าคลั่งพัดไปทั่วทั้ง8ทิศสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นต่างแหลกกระจายเป็นจุนทำให้ผู้คนที่มองเห็นภาพตรงหน้าต่างพากันหน้าถอดสีสิทธิ์ตึกข้างที่1ที่มองดูอยู่ไกลๆก่อนหน้านี้ต่างถูกปรันวายุพัดจนกระเด็นลอยออกไปไกลผลึกจิตวายุมารดาของซาชีเทียนเปล่งเสียงออกมาด้วยความตกตะลึงเพราไม่มีใครคิดว่าหลงเฉินจะยังมีของล้ำค่าอย่างผลึกจิตวายุอยู่ในมือภาพตรงหน้าทำให้นางทั้งตกตะลึงและดีใจเป็นอย่างมากเจ้าโง่ถึงตอนนี้แล้วยังจะสนใจของตรงหน้าอีกหึหลงเฉินยิ้มออกมาอย่างเยือกเย็นมือของเขากดลงที่ผลึกจิตวายุพร้อมกับกวาดสายตามองไปรอบๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าหากพลังของพสุธาเพลิงระเบิดพร้อมกับผนึกจิตวายุนี้ผลลัพธ์น่าจะตื่นตาน่าดูเลยล่ะคำพูดของหลงเฉินทำให้ทุกคนต่างพากันใบหน้าถอดสีเหล่าหัวหน้าตึกข้างที่บัดนี้ร่างกายเกิดอาการสั่นด้วยความหวาดกลัวรวมถึงมารดาของซาชีเทียนที่บัดนี้ใบหน้าถอดสีจนขาวซีดเพราะพวกเขากลัวว่าหากหลงเฉินใช้พลังพสุธาเพลิงระเบิดผลึกจิตวายุจริงๆที่นี่ก็คงจะไม่มีใครรอดชีวิตออกไปได้แม้แต่คนเดียวอย่าว่าแต่คนที่จะหลงเหลือเลยแม้แต่พื้นที่หมื่นลี้ของตึกข้างที่หนึ่งเองก็จะหายไปในพริบตาเช่นเดียวกันมารดาของซาชีเทียนที่ได้ฝึกจนมาถึงจุดที่มีพลังแข็งแกร่งจนน่ากลัวก็ยังไม่สามารถที่จะต้านทานพลังระเบิดของผลึกจิตวายุกับพสุธาเพลิงได้ฮ่าฮ่าฮ่าพี่ใหญ่ก็คือพี่ใหญ่เท่สุดๆไปเลยกัวเหรินอดไม่ได้ที่จะส่งเสียงออกมาพร้อมกับยิ้มกว้างกลุ่มคนโง่ที่ขี้ขลาดตาขาวอย่างพวกเจ้าเก่งจริงก็อดดีต่อไปสิพี่ใหญ่จะไม่ลังเลระเบิดผลึกจิตวายุนี่แน่ตายก็ตายด้วยกันให้หมดก็ดีได้ตายไปพร้อมกับยอดฝีมือขอบเขตก่อฟ้า200กว่าชีวิตฮ่าฮ่าน่าตื่นเต้นชะมัดคุ้มค่าสุดๆไปเลยฮ่าฮ่าฮ่ากัวเหรินหัวเราะออกมาด้วยความสะใจคำพูดของเขาทำให้เหล่าหัวหน้าตึกข้างพากันแตกตื่นจนใบหน้าเปลี่ยนสีกัวเหรินรู้สึกสะใจที่ได้เห็นภาพตรงหน้าคำพูดของกัวเหรินทำให้ใบหน้าของผู้คนเขียวคล้ำขึ้นมาเจ้าบัดซบคนนี้กล้าดีอย่างไรถึงไปพูดชักจูงให้หลงเฉินระเบิดผนึกจิตวายุเป็นบ้าไปแล้วหรือไงใครกล้าขยับแม้แต่ก้าวเดียวข้าจะระเบิดผนึกจิตวายุนี่ทันทีหลงเฉินกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงโหดเหี้ยมและแน่วแน่ไม่มีใครกล้าสงสัยในคำพูดของเขาในตอนนี้เขาเห็นแล้วว่าคนเหล่านั้นต่างค่อยๆก้าวถอยหลังออกไปเรื่อยๆหลงเฉินอย่าทำเช่นนี้เลยมีอะไรก็คุยกันเถอะเจ้าหยงชางหัวหน้าตึกข้างที่สองพูดขึ้นเขาเองก็รู้สึกหวาดกลัวเช่นเดียวกันหากหลงเฉินระเบิดผนึกจิตวายุขึ้นมาเขาเองก็ต้องตายอยู่ในนี้เช่นกันเขาคิดว่าเขายังสามารถที่จะต่อรองกับหลงเฉินได้บ้างจึงเปิดปากพูดออกมาไม่ว่าจะอย่างไรพวกเขาก็เคยสู้ร่วมกันยังถือว่าเป็นพันธมิตรอยู่หากหลงเฉินจะระเบิดผนึกจิตวายุก็มีความเป็นไปได้ว่าจะยอมปล่อยให้พวกเขาออกไปก่อนแล้วค่อยระเบิดผลึกหุบปากหลงเฉินกล่าวออกมาพร้อมกับกล่าวต่อไปว่าเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นพันธมิตรกับข้าหรือไม่ต้องอ้าปากเสนออะไรให้กับข้าการลงมือของเจ้าในคราวก่อนอย่างแรกก็เพื่อแย่งชิงตำแหน่งหัวหน้าตึกข้างที่หนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อจะประจบประแจงตระกูลฮวาตึกข้างที่108ของพวกเราเป็นเพียงข้ออ้างของพวกเจ้าไม่ต้องมาอ้างพันธมิตรใดๆหากเจ้าเป็นพันธมิตรกับเราจริงๆก็คงไม่มายืนมองพันธมิตรของตัวเองถูกรุมฆ่าเช่นนี้หึแม้แต่เสียงเจ้าก็ยังไม่กล้าจะกล่าวออกมาเพราะฉะนั้นพวกเจ้าที่อยู่ที่นี่ฟังข้าให้ดีใครกล้าขยับแม้แต่ก้าวเดียวข้าจะระเบิดผลึกจิตวายุนี้ทันทีคนอย่างข้าพูดจริงทำจริงถ้าพวกเจ้ากล้าก็ลองดูก็ได้เลยคำพูดของหลงเฉินทำให้ทุกคนต่างพากันหวาดกลัวอย่างมากจนไม่มีใครกล้าที่จะต่อต้านหรือลองดีกับเขา
ความบ้าคลั่งและเด็ดเดี่ยวที่กล้าเข้ามายังตึกข้างที่หนึ่งโดยลำพังอีกทั้งยังฆ่ายอดฝีมือก๊อฟ้าจนตายได้ด้วยตัวคนเดียวคนที่กล้าทำเช่นนี้ยังถือว่าเป็นคนปกติดีอยู่หรือคนที่เอาชีวิตมาเดิมพันเหมือนกับการเล่นเกมโดยที่ไม่สนใจอะไรยังมีหลิงหวินจือและคนอื่นๆที่แม้จะต้องเผชิญกับความตายก็ยังพูดคุยหัวเราะราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นสำหรับพวกเขาแล้วกลุ่มคนเหล่านี้ช่างบ้าระห่ำเสียจริงไม่มีใครกล้าสงสัยในความบ้าของพวกเขาหลงเฉินแล้วเจ้าจะเอาอย่างไรมารดาของซาชีเทียนกล่าวด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นพร้อมกับมองไปยังหลงเฉินถ้าหากนางลงมือเองก็มีโอกาสสูงถึง9ส่วนที่จะสามารถหยุดการกระทำของหลงเฉินได้ทว่านางเองก็ยังไม่กล้าที่จะลงมือเพราะหากพลาดก็จะทำให้ทุกคนตายกันหมดนางเองจึงไม่กล้าที่จะขยับตัวแม้แต่น้อยปล่อยทุกคนไปหลงเฉินกล่าวเสียงเรียบเป็นไปไม่ได้มารดาของซาชีเทียนกล่าวเสียงแข็งข้าสามารถที่จะปล่อยสิทธิ์กลุ่มนี้ไปทว่าหลิงหวินจือจะต้องตายหากปล่อยไปจะเกิดความน่าเชื่อถือได้อย่างไรกันหลิงหวินจือที่กำลังจะบอกให้หลงเฉินตอบตกลงไปทว่าหลงเฉินก็ชี้หน้าด่ามารดาของซาชีเทียนทันทีเชื่อถือหญิงแก่งำเหงือกอย่างเจ้ายังเป็นถึงรองเจ้าหมู่ตึกแล้วหมู่ตึกนี้มันจะยังมีความน่าเชื่อถืออะไรกันอีกเบื้องหน้าเบื้องหลังของพวกเจ้าหากไม่ใช่พวกคนตาบอดก็มองออกกันหมดว่าเจ้าสนับสนุนตึกข้างที่หนึ่งด้วยความไม่บริสุทธิ์แล้วยังอยากได้ความเชื่อถืออีกงั้นหรือใช่เจ้ามันหญิงแก่ที่ชั่วช้าการกระทำของเจ้าทำให้ตึกข้างที่108ของพวกเราไม่สามารถนับถือได้ยังจะพูดถึงความน่าเชื่อถืออีกอย่างนั้นหรือทันใดนั้นก็เกิดเสียงอีกหนึ่งเสียงดังขึ้นมาไกลออกไปปรากฏกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ที่กำลังเดินเข้ามานั่นก็คือผู้อาวุโสทูฟางที่มาพร้อมกับสิทธิ์จากตึกข้างอีกร้อยกว่าคนภาพตรงหน้าทำให้หลงเฉินอดตกใจไม่ได้ผู้อาวุโสทูฟางหลงเฉินชะงักฮ่าฮ่าหลงเฉินพูดถูกกลุ่มคนพวกนี้มันโง่เง่าเฝ้าเล่นงานพวกเราตลอดในที่สุดพวกเราก็มีปากมีเสียงเสียทีทูฟางหัวเราะออกมาอย่างสะใจสิทธิ์น้องหลงเฉินพวกเรายอมที่จะร่วมเป็นร่วมตายกับพวกเจ้าสิทธิ์ของตึกข้างที่101ที่อยู่ด้านหลังถูฟางเอ่ยขึ้นมาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความโกรธแค้นเห็นได้ชัดว่าแต่ละคนพร้อมยอมตายหลงเฉินรับรู้ได้ว่าพี่น้องกลุ่มนี้ตัดสินใจเข้ามาที่นี่แม้พวกเขาเองจะรู้ว่าจะไม่สามารถมีชีวิตรอดออกไปได้ก็ตามการตัดสินใจของคนเหล่านี้ทำให้เขารู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากหลงเฉินกล่าวขึ้นมาอย่างฉับพลันว่ายายปีศาจแก่เจ้าจะปล่อยคนเหล่านี้หรือไม่ระหว่างที่เจ้าตัดสินใจข้าจะรับ1-31 2หลังจากที่หลงเฉินเริ่มนับเขาก็ไม่รอช้าที่จะนับต่อโดยไม่รอให้มารดาของซาชีเทียนได้มีเวลาไตร่ตรองในเวลาเดียวกันแสงจากลวดลายบนแขนของเขาก็เกิดประกายออกมาพสุธาเพลิงบัดนี้ได้รวบรวมขึ้นมาจนทำให้ทุกคนพากันใบหน้าถอดสีข้าไม่ประนีประนอมหรอกเจ้าจะทำอะไรก็ทำทันใดนั้นมารดาของซาชีเทียนก็กล่าวออกมาพร้อมกับยิ้มอย่างเยือกเย็นนางโยนระฆังสีทองแดงไปกลางอากาศทันใดนั้นระฆังนั้นก็เปลี่ยนเป็นขนาดใหญ่ขึ้นจนทำให้นางและยอดฝีมือข้างกายกว่า10 ชีวิตถูกปกคลุมอยู่ภายในเพราะการทำเช่นนี้ต่อให้หลงเฉินจะระเบิดผนึกจิตวายุนางก็สามารถป้องกันการโจมตีได้ในทันทีระฆังนี้มีพลังการป้องกันที่สูงลิบดีหลงเฉินยิ้มออกมาด้วยรอยยิ้มเยือกเย็นพลังแห่งพสุธาในมือที่เตรียมจะชนเข้ากับผลึกจิตวายุทำให้ทุกคนต่างพากันหน้าถอดสีจนขาวโพลนหลงเฉินอย่าเพิ่งทำอะไรบ้าๆข้ามอเนียนมาแล้วทันใดนั้นเสียงรีบร้อนก็ตะโกนขึ้นมาพร้อมกับการปรากฏตัวของผู้มาเยือนหน้าใหม่หนึ่งในกลุ่มของผู้มาเยือนก็คือมอเนียนเขาเดินทางมาพร้อมกับชายวัยกลางคนใบหน้ารูปทรงสี่เหลี่ยมร่างกายสูงใหญ่ค่อยๆปรากฏขึ้นต่อสายตาผู้คนการย่างกรายเข้ามาของคนกลุ่มนี้เต็มไปด้วยพลังกดดันอันทรงพลังจนทำให้เหล่ายอดฝีมือขั้นก่อฟ้าจำนวนมากที่อยู่ภายในสนามรับรู้ได้ถึงความยิ่งใหญ่ของผู้ที่มาเยือนด้านหลังของชายวัยกลางคนยังตามมาด้วยยอดฝีมือขอบเขตก่อฟ้าอีก10 กว่าชีวิตคนเหล่านั้นเดินเข้าไปยังกลางสนามโดยมองข้ามเหล่ายอดฝีมือที่ยืนอยู่ก่อนหน้านี้ราวกับเป็นอากาศก่อนหน้านี้หลงเฉินได้ตัดสินใจที่จะระเบิดผลึกจิตวายุจริงๆเพราะหากคนเหล่านี้ต้องตายไปในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่มันก็คงไม่มีประโยชน์อันใดสู้ๆตายกันให้หมดไปเลยยังจะดีซะกว่าทว่าการปรากฏตัวของมอเนียนก็ทำให้เขามีความหวังขึ้นมาหลงเฉินรับรู้ได้ถึงพลังกดดันที่มาจากชายวัยกลางคนที่อยู่ด้านหลังของมอเนียนว่าแข็งแกร่งพอๆกับมารดาของซาชิเทียนเห็นได้ชัดว่าทั้งสองคนนี้น่าจะมีพลังจะอยู่ในระดับเดียวกัน
มามาไม่เอกออ่างหยินซานเจ้าจะเข้ามายุ่งเรื่องของหมู่ตึกพริกสวรรค์ของพวกข้างั้นหรือข้าว่าพวกเจ้าชักจะล้ำเส้นมากเกินไปแล้วมารดาของซาชีเทียนกล่าวพร้อมกับมองไปยังชายวัยกลางคนด้วยสายตาที่เยือกเย็นแสดงให้เห็นว่าพวกเขาทั้งสองคนรู้จักกันมาก่อนชายวัยกลางคนกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงเหยียดหยามว่าสถานที่โสโครกเช่นนี้ถึงจะเอาราชรถไปรับข้าข้าก็ไม่มาแต่ทว่าสหายของลูกชายคำลังเดือดร้อนในฐานะบิดาอย่างไรเสียข้าก็ต้องสนับสนุนและช่วยเหลือไม่ใช่หรือโจชิงวี่เอาอย่างไรดีครั้งนี้ช่วยไว้หน้าข้าหน่อยได้หรือไม่ชื่อของมันดาซาฉีเทียนก็คือโจชิงยวี่ในที่นี้มีเพียงซาฉีเทียนที่รู้ส่วนคนอื่นต่างก็ไม่มีใครเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนไว้หน้าเห่อเห่อม่อหยินซานคนอย่างเจ้ามีหน้าอยู่ที่นี่ซะที่ไหนกันโจชิงวี่กล่าวด้วยรอยยิ้มเยือกเย็นม่อหยินซานไม่ได้รู้สึกโกรธแต่อย่างใดพร้อมกับพูดด้วยรอยยิ้มว่าข้าคิดอยู่แล้วว่าเจ้าจะต้องพูดเช่นนี้ทว่าก่อนที่ข้าจะเดินทางออกจากสำนักผู้อาวุโสของทางเราได้ขอมาว่าอย่างน้อยก็ต้องใช้การเจรจาก่อนที่จะใช้กำลังเหอะแต่ข้าก็รู้อยู่ตั้งแต่แรกแล้วว่าการเจรจาไม่มีทางได้ผลในเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นนั้นก็จบการเจรจากันเพียงเท่านี้ได้เวลาที่จะต้องใช้กำลังกันแล้วเนื่องจากเจ้าไม่ยอมรับข้อเสนอข้าเช่นนั้นพวกเราจะใช้พลังทั้งหมดของเขาเป็นตัวตัดสินพี่น้องประตูม่อเตรียมตัวต่อสู้เจ้ากล้าโจชิงยวิอดไม่ได้ที่จะระเบิดอารมณ์พิโรธออกมาเจ้าพูดถูกข้ากล้าเจ้าก็ลองดูสิเจ้าไม่รู้จักตระกูลม่อของพวกเราหรือตระกูลเราไม่มีกฎข้อห้ามการกระทำใดๆยิ่งไม่ต้องพูดถึงแค่เรื่องใช้กำลังชิงคนจะให้ทำลายหมู่ตึกเลยหรือจะให้ตัดหัวเจ้าออกมาข้าก็กล้าม่อหยินซานพูดด้วยน้ำเสียงดูถูกการมาถึงของม่อหยินซานทำให้พลังกดดันแผ่ซ่านไปทั่วสนามจนทำให้ยอดฝีมือก่อฟ้าเหล่านั้นรู้สึกหนาวว่าไปทั่วร่างกายจนไม่กล้าแม้แต่จะหายใจชื่อเสียงของตระกูลม่อด่งดังมาจนถึงรัฐโจไม่มีใครที่ไม่รู้จักพวกเขาพวกเขาคือตระกูลที่กุมอำนาจในรัฐชิงการมาของม่อหยินซานในครั้งนี้ถือว่าน่าเกรงขามและสามารถข่มขวัญทุกคนได้เป็นอย่างดีเมื่อได้ยินสิ่งที่เขาพูดกับโจชิงวี่ก็ทำให้ผู้คนต่างพากันหวาดผวาไปทั่วเพียงแค่อ้าปากก็เอ่ยถึงศีรษะของรองเจ้าหมู่ตึกแล้วคนของตระกูลม่อช่างบ้าระห่ำเสียเหลือเกินทำให้พวกเขาอดสงสัยไม่ได้ว่าผลลัพธ์ของวันนี้จะเป็นเช่นไรท่านพ่อหน้าเกรงขามจริงๆม่อเนียนที่ยืนอยู่ข้างม่อหยินซานก็ยกนิ้วโป้งขึ้นมาชื่นชมบิดาของตัวเองมารดาเจ้าเถิดเจ้าเด็กไม่เอาไหนหากเจ้ามีพลังได้ถึงครึ่งของข้าข้าก็คงได้ภาคภูมิใจไปแล้วทำไมข้าต้องมีบุตรขี้ขลาดอย่างเจ้าด้วยพลังที่กล้าหาญก็หามีไม่หากเจ้าไม่ใช่บุตรแท้ๆของข้าข้าคงจะซัดเจ้าให้ตายไปนานแล้วเมื่อหยินซานด่าบุตรของตนเองทันทีผู้นั้นคือหลงเฉินใช่หรือไม่เยี่ยมมากเช่นนี้สิถึงจะเรียกได้ว่าลูกผู้ชายเมื่อหยินซานด่าเมื่อเนียนจบแล้วก็หันไปยกนิ้วให้กับหลงเฉินอย่างชื่นชมหลังจากที่ม่อเนียนออกมาจากขอบเขตแดนลับแล้วก็รีบกลับไปเรียกบิดาของเขาที่กำลังเก็บตัวให้ออกมาพร้อมกับขอร้องให้บิดาของเขาช่วยหลงเชิญออกมาให้ได้ม่อหยินซานได้ยินแล้วก็เกิดตกใจที่บุตรชายของเขาเป็นเช่นนี้เขาเข้าใจว่าแม้ม่อเนียนจะเป็นคนหยิ่งโสอยู่บ้างทว่าเขาก็ไม่ใช่คนกล้าหาญและแทบไม่กล้าก่อปัญหาใหญ่ๆเพราะเหตุนี้ม่อหยินซานจึงรู้สึกไม่ปลับปลื้มเป็นอย่างมากเพราะลูกผู้ชายไม่ควรที่จะขี้ขลาดตาขาวหรือหวาดกลัวสิ่งใดนี่คือสิ่งที่เขาสอนม่อเนียนตั้งแต่เด็กทว่าม่อเนียนในครั้งนี้กลับมาขอร้องเขาจึงทำให้เขารู้สึกแปลกใจอย่างมากแต่เมื่อได้ยินม่อเนียนอธิบายให้ฟังอย่างละเอียดก็ทำให้รู้ว่าลูกชายของเขาได้พบกับสหายคนหนึ่งแล้วเรื่องนี้ทำให้ม่อหยินซานดีใจเป็นอย่างมากไม่ทันได้พูดอะไรต่อจากนั้นเขาก็ตัดสินใจพายอดฝีมือสำนักกอประตูม่อส่วนหนึ่งเดินทางไปยังตึกข้างที่หนึ่งทันทีตลอดเวลาที่เดินทางม่อเนียนก็ได้พูดถึงหลงเฉินเกี่ยวกับความมอสามารถของเขาจนม่อหยินซานอดะไม่ได้ที่จะด่าทอและนำม่อเนียนไปเปรียบเทียบกับหลงเฉินเขาเปรียบม่อเนียนเป็นราวกับเศษขยะที่ไม่มีประโยชน์ทุกคำพูดของบิดาทำให้ม่อเนียนรู้สึกเหมือนจะกระอักโลหิตออกมาด้วยความสะเทือนใจหลงเฉินเห็นท่านลุงม่อเข้ามาสักพักแล้วทว่าไม่ได้กล่าวทักทายต้องขออภัยอย่างยิ่งหลงเฉินกล่าวด้วยความนอบน้อมส่วนมือข้างหนึ่งของเขาก็ยังไม่กล้าที่จะวางผนึกจิตวายุน้องชายเกรงใจเกินไปแล้วกล้าทำเรื่องใหญ่โดยไม่เกรงกลัวสิ่งใดเจ้าถือว่าเป็นลูกผู้ชายตัวจริงม่อหยินซานกล่าวพร้อมกับหัวเราะเธอต่างรุ่นกันขนาดนี้ยังกล้าเรียกตัวเองแทนพี่น้องอีกหรือท่านพ่อเขาเป็นพี่น้องของข้าต่างหากล่ะม่อเนียนพูดแทรกขึ้นเจ้าพูดมากไปแล้ว
ใบหน้าของม่อหยินซานเปลี่ยนเป็นสีแดงพร้อมกับจ้องมองไปที่ม่อเนียนหลังจากนั้นก็กลับมาคุยกับหลงเฉินต่อว่าน้องชายเก็บของในมือเจ้าเธอวางใจได้หากมีอาหม้อคนนี้อยู่ไม่มีใครกล้าทำอะไรเจ้าได้ครั้งนี้ข้ามาเพื่อจัดการเรื่องของเจ้าโดยเฉพาะคำพูดของม่อหยินซานเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นเขาพูดโดยที่ไม่ได้สนใจมองไปยังโจชิงยาวีหรือคนอื่นๆแม้แต่น้อยหลงเฉินลังเลอยู่ครู่หนึ่งพร้อมกับเรียกเสี่ยวเสวยออกมาแล้ววางผลึกจิตวายุกลับไปยังช่องว่างแห่งจิตวิญญาณผลึกจิตวายุมีความพิเศษอย่างมากไม่สามารถวางลงพื้นที่ว่างโดยตรงได้เพราะมันสามารถทำให้ยาสมุนไพรของเขาเหี่ยวเฉาจนตายได้ตอนที่หลงเฉินเก็บผลึกจิตวิญญาณกลับเข้าไปโจชิงยาวีก็ขยับตัวเล็กน้อยทันใดนั้นคันสารสีดำขนาดใหญ่ในมือของม่อหยินซานก็หันเข้าไปที่นางในทันทีจนทำให้นางต้องหยุดการเคลื่อนไหวอีกครั้งคันศรในมือของม่อหยินซานโค้งราวกับเสี้ยวจันทราในวินาทีนั้นก็เต็มไปด้วยพลังครอบคลุมไปทั่วบริเวณพันลี้บัดนี้พลังอันน่ากลัวนี้ได้ส่งตรงเข้ากักร่างของโจชิงยาวีแล้วซาชีเทียนที่อยู่ข้างกายของโจชิงยาวีก็เกิดอาการหวาดกลัวเหงื่อไหลราวกับฝนที่ตกลงมาใบหน้าแปรเปลี่ยนเป็นสีขาวโพลนภายในลูกศรดอกนั้นเขารับรู้ได้ว่าตัวเองเป็นดั่งกระต่ายที่ถูกนายพรานกักเอาไว้เพียงแค่ม่อหยินซานเหนี่ยวคันศรออกมาก็สามารถที่จะฆ่าเขาให้ตายได้อย่างรวดเร็วแม้การโจมตีนั้นไม่ได้เล็งเป้าไปยังเขาแต่พลังที่น่ากลัวนั้นก็สามารถส่งผลให้เขารับรู้ได้ถึงความหวาดกลัวเกินกว่าจะหาสิ่งใดมาเปรียบได้หลงเฉินไปช่วยเพื่อนของเจ้าออกมาเถอะข้าจะจับตาดูเองว่ามีใครกล้าขัดขืนหรือไม่เมื่อหยินซานพูดเสียงเรียบมอมาไม่เอกออ่างหยินซานสิ่งที่เจ้าทำอยู่มันคือสิ่งที่เป็นข้อห้ามและจะมีผลกระทบร้ายแรงตามมาเจ้ารู้หรือไม่โจชิงยาวีกล่าวด้วยน้ำเสียงดุดันในโลกแห่งการฝึกยุทธการเข้ามาพัวพันกับเรื่องของสำนักอื่นถือเป็นการลุกล้ำจึงอาจทำให้ถูกผู้อื่นประณามได้ข้อห้ามอะไรสำหรับพวกข้าไม่มีข้อห้ามอะไรทั้งนั้นหลงเฉินรีบไปช่วยสหายของเจ้าซักคันธนูของอาม่อดูเหมือนว่าจะไม่ได้ดื่มโลหิตของยอดฝีมือมานานแล้วไม่รู้ว่าวันนี้จะมีโอกาสได้ลิ้มรสอีกครั้งหรือไม่ม่อหยินซานกล่าวพร้อมกับยิ้มอย่างเยือกเย็นหลงเฉินรู้สึกดีใจและซึ้งใจกับการช่วยเหลือของม่อหยินซานในครั้งนี้นี่สิถึงหน้าเกรงขามไม่มีข้อห้ามใดๆเช่นนี้ถึงจะเรียกว่าวีรบุรุษขณะที่หลงเฉินกำลังจะลงมือทันใดนั้นก็เกิดเสียงดังขึ้นข้าไม่คิดว่าคันศรน้อยๆของเจ้าจะสามารถฆ่าใครได้ผู้คนต่างพากันตกใจเพราะเห็นหญิงสาวสวมชุดยาวอายุประมาณ30กว่าๆใบหน้าเต็มไปด้วยความเยือกเย็นสายตาทั้งคู่แสดงถึงความเยหยันปรากฏตัวขึ้นมาข้างหลังหญิงสาวคนนั้นมียอดฝีมือที่สวมเสื้อคลุมยาวสีโลหิตกว่า10ชีวิตค่อยๆย่างกรายเข้ามาคนเหล่านั้นต่างเป็นยอดฝีมือขอบเขตก่อฟ้าทั้งหมดอีกทั้งบนร่างกายของพวกเขาต่างก็มีลมปราณไหลเวียนอัดแน่นส่งผลให้กลางอากาศเกิดพลังอันน่าหวาดกลัวขึ้นมาเมื่อเห็นหญิงสาวผู้นั้นซาชีเทียนก็อดไม่ได้ที่จะยินดีพร้อมกับโค้งตัวกล่าวซาชีเทียนคารวะผู้อาวุโสยินชิงคนของตระกูลยินหลงเฉินตกตะลึงเปล่งเสียงออกมาในที่สุดตระกูลยินซึ่งเป็นตระกูลโบราณก็มาถึงแล้วการมาถึงในครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะเพิ่มความลำบากมากขึ้นแม้แต่ม่อหยินซานเองก็เกรงว่าจะไม่สามารถรับมือยินชิงและโจชิงยาวีพร้อมกันได้ฮ่าฮ่าฮ่าจะฆ่าได้หรือไม่ได้งั้นก็คงต้องลองถึงจะรู้ฆ่าเองก็สงสัยเหมือนกันมีสิ่งหนึ่งที่ยังค้างคาใจข้ามานานในสมัยที่ข้าท่องไปทั่วยุทธภพข้าได้ฆ่าสิทธิ์ของตระกูลโบราณไปเพียงแค่3คนเท่านั้นหวังว่าวันนี้ข้าจะได้หายค้างคาใจม่อหยินซานกล่าวพร้อมกับหัวเราะออกมาม่อหยินซานไม่ได้เห็นผู้หญิงคนนั้นอยู่ในสายตานี่จึงทำให้หลงเฉินถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกเพราะเห็นได้ชัดว่าเขาคงจะไม่ยอมอ่อนข้อให้กับใครอย่างแน่นอนมอมาไม่เอกออ่างหยินซานดูเหมือนว่าสำนักประตูหม้อของเจ้าจะไม่อยากมีพื้นที่ในการฝึกยุทธแล้วมั้งถึงได้กล้าพูดจาโอหังเช่นนี้ยินชิงกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นพร้อมกับดวงตาที่เต็มไปด้วยรังสีสังหารก็ลองดูตระกูลหม้อของพวกข้าอาจจะไม่ได้มีบุญได้พึ่งพาสิ่งตกทอดจากบรรพบุรุษอย่างพวกเจ้าทว่ามรดกของตระกูลหม้อเองก็มีอะไรมากกว่าที่พวกเจ้าคิดอย่าคิดว่ามีตระกูลโบราณหนุนหลังแล้วข้าจะไม่กล้าทำอะไรพันธมิตรตระกูลโบราณเป็นเรื่องที่มีไว้เพื่อข่มขวัญผู้คนเท่านั้นยิ่งกว่านั้นตระกูลโบราณของพวกเจ้าก็ไม่สามารถยื่นมือเข้าไปแก้ปัญหาต่างๆได้ทุกมุมโลกแค่เจ้าก้าวเข้ามาที่นี่ก็เป็นการละเมิดธรรมเนียมของพันธมิตรตระกูลโบราณแล้วการกระทำของเจ้าจะไม่ได้รับการป้องจากพันธมิตรพูดไปก็เสียเวลาเปล่าเมื่อหยินซานพูดด้วยสายตาดูถูกพันธมิตรตระกูลโบราณเป็นกลุ่มอำนาจที่ทรงอิทธิพลมากทุกๆตระกูลโบราณจะเป็นหนึ่งในพันธมิตรตระกูลโบราณ
ทว่ากลุ่มพันธมิตรนี้อยู่มาค่อนข้างจะนานทำให้สมาชิกไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเท่าเมื่อก่อนแต่เพราะตระกูลโบราณมีสถานะที่สูงจึงทำให้ไม่มีใครกล้าท้าทายพวกเขาที่สำคัญด้วยความยิ่งโสของตระกูลโบราณพวกเขาแทบจะไม่มายุ่งเกี่ยวกับโลกฝึกยุทธทั่วไปแต่พวกเขาจะส่งสิทธิ์ของตัวเองมาหาประสบการณ์บ้างก็เท่านั้นนี่เป็นวิธีที่พวกเขาจะสามารถติดตามสถานการณ์บนโลกได้ทว่าคำว่าพันธมิตรนี้เป็นเพียงชื่อเท่านั้นไม่มีใครรู้ว่าเรื่องจริงแล้วมันเป็นอย่างไรคนจากโลกภายนอกรู้เพียงแค่ว่าตระกูลโบราณจะมีพันธมิตรแต่พวกเขาก็ไม่มีใครรู้รายละเอียดที่แท้จริงคำพูดเหล่านี้ของเมื่อหยินซานทำให้ยอดฝีมือที่อยู่ในสนามนี้ต่างก็งุนงงทว่ามีสิ่งหนึ่งที่พวกเขารู้คือวันนี้จะต้องเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นอย่างแน่นอนไม่อยากจะเสียเวลาพูดอะไรกับเจ้าหัวหน้าตึกข้างสาเหตุใดเจ้าจึงยังไม่จัดการเรื่องนี้อีกยินชิงกล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบท่านก็น่าจะเห็นแล้วว่ามอก่อนหน้านี้ข้าก็อยากจะจัดการให้เสร็จเสียตั้งแต่แรกทว่าถูกพวกคนเหล่านี้เข้ามาวุ่นวายเสียก่อนซาชีเทียนกล่าวยินชิงกล่าวด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นพร้อมกับกวาดตามองหลงเฉินดวงตาทั้งคู่เต็มไปด้วยรังสีอาฆาตเจ้าคือหลงเฉินดีเจ้ากล้ามากนะที่ลงมือกับสิทธิ์ตระกูลเก่าแก่ของพวกข้าถือว่ากล้าหาญอย่างมากก็ดีเหมือนกันจัดการพวกเก่งกาจพวกนี้ก่อนแล้วค่อยมาจัดการกับเด็กอย่างเจ้ากล้าที่จะเอายาพิษใส่ในร่างของสิทธิ์ข้าวันนี้ข้าจะทำให้เจ้าทรมานจนต้องร้องขอชีวิตลงมือยินชิงกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นยอดฝีมือที่อยู่ด้านหลังต่างพากันกรูออกมาพร้อมกับโจมตีไปยังหลิงหวินจื่อและคนอื่นๆใครเข้ามาตายเมื่อหยินซานตะโกนออกมาร่างกายของเขาไหลเวียนพลังออกมาอีกครั้งเจ้าบอกตัวเองเถอะโจชิงยวีกล่าวด้วยรอยยิ้มที่เยือกเย็นนางเรียกอาวุธในมือออกมาพร้อมกับยินชิงใช้พลังที่แข็งแกร่งกักตัวหม่อนหมอยไว้หากเมื่อหยินซานกล้าที่จะลงมือพวกนางก็จะจัดการเขาในทันทีเช่นกันหมื่นบุตรผาแห่งการกำเนิดทันใดนั้นก็เกิดเสียงดังขึ้นพื้นปฐพีแตกกระจายพร้อมกับมีกิ่งก้านไม้จำนวนนับไม่ถ้วนที่ผุดขึ้นมาจากพื้นดินพลังปราณที่น่ากลัวทำให้ผู้คนเหล่านั้นต่างพากันใบหน้าถอดสีอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ